ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมากในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขณะนี้การซ้อมริ้วขบวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับและเป็นอีกครั้งที่คนไทยจะได้ชมความงดงามของริ้วขบวนตามโบราณราชประเพณีครับติดตามได้จากรายงานของคุณสุภชาติสุภเมธีครับริ้วขบวนตัวนำกับหลังการเคลื่อนไหวร่างกายที่แข็งแรงพร้อมเพรียงของกำลังพลในการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมากในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นการฝึกซ้อมรวมกำลังพลจากทุกหน่วยภายในกรมทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์ที่11ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลการฝึกซ้อมดำเนินไปท่ามกลางสภาพอากาศร้อนทว่ากำลังพลทุกนายต่างทุ่มเทสรรพกำลังทั้งกายใจในการฝึกซ้อมเพื่อให้ทั้ง3ริ้วขบวนงดงามสมพระเกียรติยศสูงสุดทั้งยังเป็นการสืบสานภารกิจงานพระราชพิธีสำคัญตามคติโบราณราชประเพณีที่มีอายุยาวนานนับร้อยปีการซ้อมจำลองเส้นทางและพื้นที่ฝึกเสมือนจริงในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครยัง3วัดเริ่มต้นที่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกภายในพระบรมมหาราชวังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทศาลาสาไทยสมาคมเคลื่อนริ้วขบวนตามเส้นทางสู่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารคณะอนุกรรมการเผยการฝึกซ้อมเน้นให้กำลังพลคุ้นเคยเส้นทางการเผชิญจุดอุปสรรคขับขันบริเวณช่องทางแคบต่างๆอาทิประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีและถนนตะนาวที่ต้องมีการปรับแถวขบวนให้สามารถผ่านได้โดยคงไว้ซึ่งความพร้อมเพรียงด้านผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวถึงภาพรวมการซ้อมริ้วขบวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดในแต่ละจุดให้งดงามตอนกองอำนวยการและกองอำนวยการในภาพรวมก็จะยังคงซักซ้อมอยู่ในที่ตั้งกรมทหารราบที่11มหาดเล็กรักษาพระองค์ไปอีกระยะหนึ่งแล้วก็จะทำการซักซ้อมในพื้นที่จริงภายนอกในวันที่17 21และ28เมษายนครับการซ้อมริ้วขบวนมีผู้บัญชาการจากทุกเหล่าทัพเข้าร่วมฝึกซ้อมร่วมกับกำลังพลโดยการเคลื่อนริ้วขบวนกำหนดไว้ที่85ก้าวต่อนาทีหรือมีระยะก้าว9ละ40เซนติเมตรขณะที่บทเพลงที่ใช้ในการเคลื่อนริ้วขบวนประกอบด้วยเพลงมาร์ชราชวัณรบเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นใกล้รุ่งสรรเสริญพระนารายณ์มาร์ชธงชัยเฉลิมพลทั้งยังซ้อมการแบกหามพระราชยานที่จะมีการเปลี่ยนกำลังพลชุดแบกหามทุกๆ500เมตรและการเทียบเกยทั้งการเข้ากันออกซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญมีกำหนดเข้าฝึกซ้อมในพื้นที่จริงรวม3ครั้งคือ17 21และ28เมษายนสำหรับเส้นทางเสด็จเลียบพระนครในวันที่5พฤษภาคม2562ระยะทางประมาณ7กิโลเมตรใช้เวลารวมประมาณ4ชั่วโมงเริ่มพิธีในเวลา 16:30 นเชิญชวนประชาชนร่วมชมความงดงามในงานพระราชพิธีที่เป็นสวัสดิมงคลสะท้อนความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมและโบราณราชประเพณีของไทยที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกสุภชาติสุภเมธีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน